ทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าร้านชาเขียวราคา25บาทหายไปไหนกันหมดถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่ว่าเราจะเดินไปที่ไหนเนี่ยก็มักจะเจอร้านชาเขียวแบบนี้อยู่เต็มไปหมดวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าร้านชาเขียวนั้นยังเหลืออยู่อีกกี่แบรนด์ย้อนกลับไปเมื่อช่วง 5-6 ปีก่อนเราจะเห็นได้เลยว่าร้านชาเขียวราคาเดียว25บาทเนี่ยเปิดอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดแถมแบรนด์แฟรนไชส์ใหม่ๆก็เกิดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากเรียกได้เลยว่าแบ่งก้อนกำไรกันจนแทบไม่เหลือให้แบ่งอีกพอเป็นแบบนี้ก็เลยทำให้ทั้งผู้ขายแฟรนไชส์ผู้ซื้อแฟรนไชส์เปิดศึกลบกันยิงหนักหน่วงส่วนมากเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์จะใช้วิธีการขายแฟรนไชส์แบบขายขาดเก็บค่าแฟรนไชส์เพียงแค่1ครั้งและให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ซื้อผงชาที่เป็นสูตรเฉพาะของแบรนด์ตัวเองซึ่งราคาก็อาจจะมีตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนบาทโดยผู้ซื้อไม่ต้องหักส่วนแบ่งรายได้ให้แก่เจ้าของแบรนด์จะได้ร้านแบบคีออสได้สูตรการชงได้หม้อต้มเครื่องชงรวมไปถึงวัตถุดิบต่างๆแต่ผู้ซื้อต้องหาทำเลที่ตั้งในการเปิดร้านเองและต่อสู้กับคู่แข่งที่อาจจะเปิดอยู่ในละแวกเดียวกันเมื่อร้านชาเขียวราคา25บาทเกินเมืองทำให้ผู้บริโภคนั้นมีตัวเลือกมากขึ้นเนื่องจากว่ารสชาตินั้นไม่แตกต่างกันสามารถซื้อร้านไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีร้านประจำปัจจัยเหล่านี้แหละทำให้ร้านชาเขียวราคา25บาทหลายๆร้านนั้นไปไม่รอดแถมในตอนนี้ก็มีร้านชาไข่มุกซึ่งปัจจุบันก็มีหลากหลายแบรนด์และบางแบรนด์นั้นก็มีราคาเพียงแค่19บาทคนก็เลยหันมาดื่มชานมไข่มุกกันมากขึ้นขณะเดียวกันปัจจัยเรื่องทำเลที่ตั้งและค่าเช่านั้นก็เป็นปัญหาบางรายสัญญาเช่าหมดเจ้าของที่ไม่ต่อสัญญาก็จำเป็นที่จะต้องรื้อร้านนั้นไปสร้างร้านใหม่ค่าใช้จ่ายก็เลยเพิ่มมากขึ้นสุดท้ายแล้วก็ไม่ไหวจนต้องปิดกิจการไปสำหรับแบรนด์แฟรนไชส์ชาเขียวราคาเดียว25บาทที่เปิดให้บริการและได้รับความนิยมเมื่อช่วง 5-6 ปีก่อนซึ่งในปัจจุบันก็ไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือไม่ก็จะมีชาพยอมชาพะเยาชาขุนพลชาจอมพลชาท่านขุนชาปากใต้ชาตันหยงชาระมุนชานะชาช้างชากระช่องและอีกหลายๆชาเรื่องนี้ทำให้ได้รู้เลยนะคะว่าแม้สินค้านั้นจะได้รับความนิยมก็ไม่ใช่ว่าจะขายไปได้ตลอดยิ่งมีคนทำเยอะคู่แข่งก็จะเยอะผู้ประกอบการต้องรู้จักปรับตัวและธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นไมโครแฟรนไชส์โปรดักต์แฟรนไชส์ที่เน้นขายขาดลงทุนต่ำไม่เก็บรอยัลตี้ฟรีทำให้ไม่มีงบในการพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายหรือยากที่จะลอกเลียนแบบซึ่งนี่อาจจะเป็นที่มาความไม่ยั่งยืนของระบบแฟรนไชส์ในไทยที่เราเห็นมาหลากหลายแบรนด์ตลอด10ปีที่ผ่านมา